สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูผัดกะเพราหมูสับหน่อไม้ค่ะใช้เป็นหน่อไม้ต้มค่ะสีเหลืองผัดมาแล้วรับประทานนะคะทานกับไข่ดาวนี่เป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยค่ะแถมทำง่ายค่ะแล้วก็ไม่ยากเป็นอาหารที่คนไทยชอบมากๆเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูค่ะตำให้ละเอียดค่ะต่อไปค่ะก็คือกะเพราค่ะต่อไปก็คือหน่อไม้ค่ะเราซื้อมาเป็นหน่อไม้ต้มแล้วก็จะมาหั่นหน่อไม้วิธีการหั่นหน่อไม้เพื่อที่จะเอามาผัดนะคะก็หั่นได้หลายแบบเพื่อนๆก็ชอบแบบไหนก็หั่นเอาแบบนั้นเลยค่ะแต่เราหั่นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นยาวๆเมนูผัดกะเพรานะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่อย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใส่หน่อไม้นะคะถ้าใครชอบมะเขือหรือไม่ก็ชอบถั่วฝักยาวนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้หั่นเสร็จแล้วเราก็ได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็วัตถุดิบต่อไปก็คือหมูสับค่ะต่อไปเลยค่ะเรามาผัดกันเลยค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับกับน้ำมันนะคะลวนหมูสับให้สุกก่อนค่ะผัดกะเพราของเราจะทำให้หมูสับของเราสุกก่อนเพื่อนๆดูสังเกตขั้นตอนนี้นะคะเวลาเราลวนหรือเราทำให้หมูสับสุกเนี่ยน้ำจะออกมาน้ำจากหมูจะออกมาผสมกับน้ำมันทีนี้เราจะลวนไปจนกว่าน้ำของหมูจะหมดแล้วเหลือแต่น้ำมันอย่างเดียวค่ะขั้นตอนนี้ค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะเราก็ทำการผัดค่ะคลุกเคล้าให้หมูแล้วก็กระเทียมนะคะเข้ากันค่ะผัดกะเพราที่เราผัดในวันนี้จะเป็นผัดกะเพราแบบแห้งเราจะไม่ได้เติมน้ำลงไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะใส่หน่อไม้ลงไปแล้วเราก็ผัดต่อค่ะผัดต่อไปสักแป๊บหนึ่งมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะการปรุงรสชาติไปค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันอย่างแรกเลยคือเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงจากนั้นค่ะก็ทำการผัดต่อค่ะคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันย้ำนะคะของเราเป็นผัดกะเพราแบบแห้งเราจะไม่เติมน้ำลงไปค่ะเพราะฉะนั้นความอร่อยความเผ็ดร้อนนะคะผัดกะเพราวันนี้จะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเราก็จะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ให้ทุกอย่างให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะของความอร่อยก็คือใส่ใบกะเพราลงไปค่ะใบกะเพราเราใช้เป็นใบกะเพราบ้านซึ่งที่บ้านปลูกค่ะเพราะฉะนั้นค่ะมันจะมีความหอมมากกว่ากะเพราทั่วไปค่ะก็ผัดคลุกเคล้าไปอีกสักแป๊บนึงเท่านั้นค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่ผัดนานนะคะผัดพอให้ใบกะเพราสลดลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะแล้วก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟพร้อมที่จะรับประทานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูผัดกะเพราหมูสับหน่อไม้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน่ารับประทานไหมคะทำตามกันได้ไหมผัดกะเพราแบบดั้งเดิมเลยค่ะแล้วก็จะเน้นนะคะผัดกะเพราที่อร่อยมากๆเนี่ยก็คือจะเป็นผัดกะเพราที่แบบแห้งนะคะยิ่งมีความเผ็ดร้อนเยอะๆเนี่ยยิ่งอร่อยมากๆแล้วก็ทานกับข้าวสวยค่ะ
เพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ